โอ้นี่แหละนี่แหละของแท้นี่ยอด35บาทค่ะชิมก่อนนะคะครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือลำสุดท้ายแห่งคลองมหาสวัสดิ์นะครับพี่อย่าบอกนะพี่มาจากชลบุรีอ่ะใช่ครับอ่ะหนูก็เลยโทรหาพี่เมื่อกี้ว่าเอ๊ะเขามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไก่ต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือลำสุดท้ายแห่งคลองมหาสวัสดิ์มีเมนูอะไรบ้างเอ่ยต้มยำมีต้มส้มมีเย็นตาโฟมีเกี๊ยวต้มยำต้มส้มเย็นตาโฟแล้วก็เกี๊ยวต้มส้มคืออะไรเอ่ยไม่เคยได้ยินใส่ถั่วเล็กยำไก่เล็กยำไก่เส้นใหญ่นะเผ็ดได้ใช่ไหมจ๊ะไม่เผ็ดมากไม่ต้องเกรงใจราคายังไงครับเนี่ย35จ้ะ35โอ้35บาทยังหากินก๋วยเตี๋ยวได้นะต้องมาที่นี่สำคัญต้องมีเบอร์โทรนะบอกครับเดี๋ยวจะแบบเราเนี่ยตีนไหมพี่ไม่เอาไม่ต้องเกรงใจนะยังจะตีไปอีกเขาไม่เอาพี่อยากกินอะไรสั่งมาผมจะเอาบะหมี่แห้งได้แล้วก็ต้มยำแล้วก็ต้มส้มต้องลองทุกเมนูเขามาไกลมากเลยนะเขาวิ่งมาจากชลบุรีชลบุรีแถวไหนครับอยู่อำเภอเมืองเลยครับผมตามหาหลายรอบแล้วพอดีไปเจอเบอร์ในกลุ่มไม่งั้นหาไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกคนนะคาดหวังมากบอกว่าต้องมีเบอร์โทรไม่งั้นเดี๋ยวเรานัดกันไม่ได้ครับอย่างนี้เบอร์โทรให้ลงไว้ในเพจได้เนาะได้เผื่อเขาจะตามรอยมากินกันได้ค่ะพวกตำรวจมานั่งรอยังต้องร้องรอไม่ไหวกลับก่อนนะรอไม่ไหวจริงมันนานเป็นชั่วโมงเพราะว่าอ๋อเราก็คือใช้ทามให้เขานั่งกินไปด้วยใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวหนูกลับมาเก็บเองครับไม่ต้องวิตกกังวลอ๋อก็คือพี่นั่งทับเชือกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เลยเอาไว้เลยเดี๋ยวหนูกลับมาเก็บนี่นะครับแล้วมีพวกปลาปลาลูกชิ้นปลามีค่ะพี่นั่งทับเชือกไว้ลูกชิ้นปลาก็มีโอเคเดี๋ยวนะต้องช่วยกันทำมาหากินครับต้องยึดเรือไว้นี่ใช่บะหมี่บะหมี่เครื่องปลาได้ค่ะได้ค่ะมีบะหมี่เครื่องปลาด้วยต้องลองอีกเมนูนึงเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวไว้กินวันหลังก็ได้เอา4เมนูเลยแล้วเราเอาชามไว้ไหนอ่ะชามเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวหนูกลับมาเก็บเงียบต้องช่วยดึงเรือไว้โอ้จะกินหอมมากเลยนะน้ำซุปเอาบะหมี่ยำใช่ไหมหรือเอาเล็กบะหมี่ครับพี่เอ๋ออกขายกี่โมงเนี่ย9โมงค่ะ9โมงเป็นต้นไปใช่9โมงออกจากบ้านอันนี้เรียกเป็นเมนูอะไรนะอันนี้เป็นต้มยำต้มยำใช่ต้มยำก่อนนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆค่ะที่ตอนนี้เหลือลำเดียวแล้วเนาะใช่ของแท้ ผมตามหา3รอบนะครับเนี่ยเพิ่งจะเจอนะครับไม่เจอใช่ไหมใช่เพราะว่าวันก่อนมาถึงนครปฐมแต่พี่เอไม่ได้ขายหยุดแล้วก็เห็นพี่ที่เขาขายอาหารปลาเขาบอกว่าไม่เห็นมาหลายวันแล้วมาไม่ถึงใช่ไหมไม่ใ
ถ้าช่วงปีใหม่หนูหยุดไปอ๋อหยุดนี่นะครับหม้อน้ำซุปโอ้โหนี่แหละนี่แหละของแท้นี่35บาทค่ะชิมก่อนนะคะครับบะหมี่แห้งเครื่องปลาบะหมี่แห้งเครื่องปลาเผ็ดได้ไหมไม่พริกโอเคเราพิเศษพิเศษบะหมี่หรือว่าพิเศษลูกชิ้นบะหมี่โอเคส่วนมากเนี่ยพี่เอ๋จะไม่ได้จอดแวะเป็นประจำเนาะก็ผ่านค่ะคือถ้าเราวิ่งเล่เราจะผ่านพอมีลูกค้าก็จะแวะจอดให้ใช่ค่ะแต่เวลาไม่แน่นอนนะค่ะต้องเอาเบอร์โทรไปนะครับจะได้โทรติดต่อกันว่าอยู่ตรงไหนครับเพราะอย่างแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็เวลากินเขาใช้เวลาไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางบ้านกินหลายคนก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับโทรมาดีกว่ามารอที่ครับกี่บาทนะคะท่าน้ำวัดสุวรรณาราม45ค่ะศาลายานครปฐมนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆแห่งคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็มาให้อาหารปลาได้ด้วยปลาเยอะมากอย่างพิเศษเท่าไหร่45ค่ะบะหมี่2ก้อนอ๋อแต่ของผมธรรมดาก็พอเพราะว่าเราจะได้ชิมหลายๆอย่างเนาะอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะแล้วต้องใช้ชามกาไก่ด้วยนะชามไก่จะกินอร่อยกับไก่นะแต่ถ้าลูกค้าเอาชามมาเองก็โอเคนะก็พี่เอาเครื่องปลาเครื่องปลาแต่ไม่ใส่หมูใช่ค่ะไม่ใส่หมูเรียกว่าใส่หมูกับสรุปจะเอาหมูไหมคะไม่เอาอ๋อคือความเข้าใจเขานึกว่าจะใส่หมูสับเพิ่มเพราะว่าบางที่สั่งเครื่องปลาเขาจะใส่หมูสับนั่นแหละพี่ได้แล้วค่ะพี่กินก่อนครับนี่นะครับต้มยำเครื่องแน่นๆอร่อยเลยรสชาติดีครับต้มยำเนี่ยรสชาติโดนเลยอันนี้คือเมนูแห้งบะหมี่แห้งแล้วก็ครับแล้วก็เอาเป็นบะหมี่แบบเจ้าที่เขาสั่งเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเอาเป็นเครื่องปลาเหรอคะใช่ครับอร่อยอ่ะถูกใจอยู่ไกลกว่าจะมาก็ครับเดี๋ยวต้องมีรอบสองพี่เอ๋เดี๋ยวจะพาลูกสาวมาด้วยพอดีวันนี้ลูกสาวก็ทำงานแล้วค่ะก็ต้มยำโดนใจเลยเมื่อกี้นี้คือต้มยำแล้วก็จะมีต้มส้มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเย็นตาโฟผมเอาเป็นเส้นปลาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เขาเรียกรวมปลาเหรอเป็นคู่ปลาค่ะเป็นแบบว่าเขาไม่เอาหมูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้มส้มเดี๋ยวเช้าหน้าค่อยมาลองเย็นตาโฟแต่พี่เอกก็ไม่รีบนะครับก็คือใครมาสั่งทานที่เนี่ยพี่เอกเขาก็จะเฝ้าเลยคือรอจนกว่าจะทานอิ่มเนาะอันนี้ค่ะเอาช้อนตะเกียบไปเพิ่มเนาะครับขออีกชุดเดียวพอโอเคแล้วก็บะหมี่แห้งเครื่องปลาเนาะนี่นะครับ
ันนี้เอาเป็นน้ำดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปป้อนตัวเล็กด้วยเอาเป็นปลาใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นน้ำจะเป็นเครื่องปลาเนาะก็มาถ่ายกันแบบเรียวๆนะครับไม่ได้นัดกันล่วงหน้าสูตรนี้ได้มั้ยไงพี่เอ๋อ๋อแม่เมื่อก่อนแม่ขายของอ่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวในคลองแม่ขายอยู่ใช่สมัยก่อนนี่พายเลยใช่มั้ยใช่เมื่อก่อนแม่พายเรือแล้วแม่ไม่ใส่ชูรสนะสมัยก่อนไม่มีชูรสเขาขายตั้งแต่ชามละ2บาทครับราคาก็ตามวัตถุดิบเนาะก่อนจะปรุงแนะนำให้ชิมก่อนแห้งด้วยไหมอันนี้ไม่แห้งนะอันนี้น้ำนะป้อนตัวเล็กถ้าแห้งเนี่ยเราต้องปรุงก่อนไหมชิมก่อนปรุงค่ะชิมก่อนปรุงด้วยโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งเป็นต้มส้มแนะนำให้กินไก่อ้าวโอเคจัดมาต้องลองทุกอย่างข้างหน้ารออีกหลายคิวนะต้องไปส่งข้างหน้าอีกนานหลายคิวนะครับก็โทรมาสั่งไว้ถ้าเดี๋ยวเสร็จอันนี้พี่เอ๋ก็ไปขายต่อนะครับเพราะว่าลูกค้ารออยู่โอเคแนะนำให้ชิมทุกอย่างเป็นน้ำชุบเชิงๆ อันนี้ก็จะเป็นบะหมี่เหลืองนะครับอร่อยนี่คือนี่ที่ผมสนใจชามนี้คือต้มส้มต้มส้มไก่นี่รสแบบจี๊ดจ๊าดเลยแล้วเครื่องก็ให้เยอะนะถามก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะ